สวัสดีครับเจอกับคลิปตะลุยโจทย์ Python กับผมดร.ธวัชชัยปิยวัฒน์นะครับในโจทย์นี้เรามาดูข้อโจทย์กันนะครับโจทย์บอกว่าในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหารจะพิจารณาอายุ15ปีขึ้นไปส่วนสูงไม่น้อยกว่า160ซม.และน้ำหนัก50กิโลกรัมขึ้นไปนะครับให้รับข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดแล้วแสดงผลจำนวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์โจทย์นี้น่าจะม .2 ม .3 หรือม .4 หรือม .4 ใช่ไหมเพราะจะเรียนนสทเนี่ยมันก็ต้องม .4 ขึ้นไปเนาะนะครับโอเคไม่รู้แหละของโจทย์ของมไหนแต่เราจะมาโซโจทย์นี้ในวิชาในคลิปนี้กันนะครับโอเคนะครับมาถึงปั๊บเวลาเห็นโจทย์นี้ปั๊บเราต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับวิชาเคราะห์โจทย์โจทย์เนี้ยมันพูดถึงการรับข้อมูลแน่ๆอยู่แล้วการรับข้อมูลแสดงว่าเราต้องรับข้อมูลมาเก็บยังไงสักอย่างหนึ่งก่อนใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็แสดงผลจำนวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์นะนะครับจำนวนผู้สมัครก็มีต้องมีการประมวลผลใช่ไหมครับ input เข้ามา process นะครับแล้วก็ output ออกไปก็คือจำนวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คราวนี้เรามาดูแต่ละส่วนก่อนเอา input กันก่อน input กันก่อนส่วน input กันก่อนผมเพิ่ม code sales ขึ้นมานะครับเราบอกว่าตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหารมันก็ต้องมีผู้สมัครหลายคนใช่ไหมฮะคราวนี้เราจะเก็บข้อมูลคราวนี้เราจะมาพูดถึงคอมพิวเตอร์ในสิ่งหนึ่งที่คอมพิวเตอร์ทำนะก็คือการเก็บข้อมูลใช่ไหมฮะเรารู้ว่าคอมพิวเตอร์นี่เก่งในการเก็บข้อมูลแต่ตรงนี้มันเป็นโจทย์เนี้ยนะครับเป็นความรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเราก็จะเก็บข้อมูลในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ไปเซฟเก็บในไฟล์ในอะไรก่อนหรอกนะครับคราวนี้เรามาดูdata structure หรือโครงสร้างข้อมูลที่เราอยากจะเก็บข้อมูลในโจทย์นี้ใช่ไหมครับผู้สมัครมีหลายคนถ้าผู้สมัครมีหลายคนเราก็ต้องเก็บใน data structure ที่มันเป็นรายการหลายๆอย่างนะฮะที่มันหน้าตามกันนั่นคือ list นะครับ applicants ให้เป็น list นะนี่ตั้งตัวแปรขึ้นมาเป็นชื่อ applicant ให้เป็น list ตั้งอย่างนี้ครับในวงเล็บก้ามปูอย่างเงี้ยก็คือตั้งapplicant เป็น list ขึ้นมา1ละนะครับคราวนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราจะรับข้อมูลแล้วนะครับคราวนี้เรามาคอมเมนต์กันหน่อยซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้า list อย่างนี้นะจริงๆแล้ว list ควรจะเก็บข้อมูลเนี่ยของนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยนะครับเราจะต้องเก็บอายุเก็บส่วนสูงและเก็บน้ำหนักใช่ไหมฮะมันควรจะเป็นอะไรเอ่ยนะครับควรเป็น dictionary นะครับเพราะว่ามันคือระบบข้อมูลที่มีกะมีเลเบลมีคีย์อย่างเช่น age อายุนะครับ height ส่วนสูงแล้วก็ weight น้ำหนักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็น dictionary ที่เก็บage นะครับแล้วเก็บ height แล้วเก็บ weight ใช่ไหมครับเนาะนะครับมันต้องเป็น dictionary อย่างนี้นะครับอ๋อต้องเก็บ name ด้วยสิใช่ไหมล่ะครับ name ของ applicant คนนั้นนะครับโอเคฉะนั้น data structure มันต้องเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับของคนต่อไปก็จุดๆๆนะจุดๆๆๆๆคราวนี้เนี่ยเราใช้ list นะครับมันเป็น list ที่เป็น list ของ dictionary นะครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับมาดูสิครับ applicant คราวนี้เราโปรแกรมเราทำงาน while true นะครับแล้วเราก็บอกว่าให้ applicant เป็นdictionary เนาะนะครับแล้วก็applicant name นะครับเท่ากับ input please enter your name นะครับปั๊บรับ name มาก่อนใช่ไหมฮะโอ้โหนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แก้เลยนะครับถ้านักเรียนนักศึกษาเนมเมื่อกี้ที่ผมใส่ไปนะผิดนะนะครับมันต้องอยู่ในมันสตริงอย่างนี้เมื่อกี้ผมลืมใส่นะครับโคดหน้าโคดหลังที่เป็นสตริงนะครับคลิปผมเนี่ยนะครับเราเขียนโปรแกรมกันสดๆเลยนะครับเราโจทย์แล้วเขียนโปรแกรมสดๆข้อดีก็คือนะครับนักศึกษาได้เห็นโปรแกรมเมอร์นะครับก็โปรแกรมเมอร์สูงวัยคนหนึ่งนะครับเขียนโปรแกรมให้ดูนะครับก็เราก็ได้เห็นรูปแบบการกระทำรูปแบบการคิดการตัดสินใจของโปรแกรมเมอร์คนนั้นนะครับข้อเสียก็คืออาจจะดูยืดเยื้อหน่อยนะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็ถือว่าเราได้เห็นประสบการณ์นะครับของการที่โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมสดๆให้ดูต่อหน้า
นะครับโอเค applicant name input please enter your name รับมาปั๊บคราวนี้เราก็รับต่อไปเราบอก applicant นี้เราจะรับage นะครับ please enter your age แต่ว่า age ที่เรารับมาเนี่ยนะครับ input เนี่ยนะครับมันเป็น string ใช่ไหมครับเราต้อง convert ให้มันเป็น integer ก่อนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้นักเรียนนักศึกษาจะเห็นว่าผมตั้งตัวแปรขึ้นมาปั๊บนะครับให้เป็น dictionary แล้วคราวนี้ dictionary ของผมเนี่ยนะครับเราใส่ก้ามปูอย่างเงี้ยแล้วก็คีย์ของเราอยู่ตรงเนี้ยนะครับคีย์ของเราอยู่ตรงนี้นี่คือ syntax หรือไวยากรณ์ของการที่เราจะอ้างอิงถึงคีย์แต่ละคีย์ที่อยู่ในตัวแปรของ dictionary นี้นะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราเจตนาของโจทย์พวกเนี้ยนะครับเป็นโจทย์เพื่อการแก้ปัญหาเนาะแต่ว่าการใช้ dictionary อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราในรายละเอียดซึ่งเป็นเนื้อหาเราก็จะต้องควรจะทำคลิปนะครับสอนกันอีกทีนึงนะครับโอเคเมื่อกี้ name age ต่อไปที่ผมใส่ไปเมื่อกี้คือ height แล้วก็ weight นะครับเราไปกันอย่างรวดเร็วว่องไวเมื่อกี้มันมีขึ้นมาตรงนี้บอกว่าถึงเวลานอนแล้วนะอาจารย์ธวัชชัยไปนอนได้แล้วนะครับฉะนั้นเราเขียนโปรแกรมกันไปอย่างรวดเร็วเรารับ name รับ age รับ height และรับ weight มานะครับ height และ weight เนี่ยนะครับเราก็ต้องรับ input มาแล้วก็แปลงเป็น integer ด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับปั๊บคราวนี้เนี่ยไอ้ while loop มันจะ loop วนไป forever เลยนะเราต้องมีอะไรสักอย่างที่หลุด loop นี้นะครับวิธีง่ายๆครับเช็คว่า ifApplicant นะครับ if นะครับ name if not นะครับเรา break ไปดีกว่านะครับโอ้โหแต่เนี้ยนะครับเดี๋ยวก่อน2-3 อย่างเอาอย่างแรกก่อนถ้าเห็นอย่างนี้แสดงว่า inconsistency use of tabs and spaces in indentationแสดงว่าเมื่อกี้ถ้าผมพิมพ์ไปพิมพ์มาเนี่ยมันกลายเป็น tabs แล้วปกติเนี่ยผมจะใช้ space ฉะนั้นเนี่ยนะอยู่ใน Visual Studio บอก convert indentation to space นะครับปึ้งนะครับเมื่อกี้ผมกด control shift p หรือ command shift p ในเครื่อง Mac นะครับก็เปลี่ยนเป็น space แล้วภาษา Python เนี่ย tab ก็ได้ในการ indent หรือว่าย่อหน้า space ก็ได้ในการย่อหน้าแต่ใช้แท็บและ space ร่วมกันไม่ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่งั้นผิดนะครับโอเคแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยยุคผมเขียนโปรแกรมแรกๆเนาะนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือในการช่วยเขียนโปรแกรมถ้าเรา mix อย่างนี้ปั๊บเมื่อกี้มันก็เกิดตัวแดงขึ้นมาทันทีนะครับเป็นข้อดีสำหรับนักเรียนนักศึกษาในยุคปัจจุบันนะครับที่เราจะฝึกเขียนโปรแกรมอย่างนี้นะครับคราวนี้ if not applicant name ตรงนี้ break นะครับแล้วก็ลูปก็จะหลุดไปเลยนะครับ3บรรทัดนี้ไม่ทำงานนะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่นะครับเราไม่ได้ใส่เนม not ก็คือบอกว่าแอปพลิเคชัน name เนี่ยมันเป็น non หรือมันไม่มี value นั่นเองนะครับ not ตรงนี้นะครับ if not applicant นะครับถ้าไม่ตัวนี้ไม่มี value break ไปเลยนะครับจริงๆเขียนอย่างแง่ดีนะครับในแง่ว่าสั้นแต่ดูแล้วงงนะครับถ้าผมเขียนแล้วผมจะชอบใส่ else เข้าไปด้วยนะครับเพราะอะไรเอ่ยมันดูเป็นโครงสร้างชัดเจนกว่าโอเค break ก็ break ไปแต่ตอนนี้รู้ว่า else นะถ้ามี applicant ให้ทำงานตรงนี้มันดูอ่านง่ายขึ้นนะครับมันดูอ่านง่ายขึ้นถ้าเราลองมา run ข้อมูลเดี๋ยวเรานะตรงนี้เรารับตัวแปร applicant นี้นะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเราบอกว่าพอเรารับมาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยถึงตรงนี้เราบอก applicants ซึ่งเป็น list นะครับเติม s เนี่ยนะ append นะครับ applicant ซึ่งไม่เติม s เห็นไหมฮะนะครับหมายความว่า list ตัวนี้เนี่ยเราเอา dictionary นี้มา append ไปเพิ่มไปข้างหลังนะครับ append เพิ่มไปข้างหลังนะครับเพิ่มไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอถึงท้ายสุดตอนโปรแกรมมันทำงานเสร็จเราปริ้น applicant ดูหน่อยสินะครับอย่างนี้เป็นต้น
นะครับทันนะครับตรงนี้เราตั้งลิสต์ขึ้นมาเราวนลูปรับข้อมูลรับเนมคราวนี้ถ้าไม่ได้ใส่เนมเราเบรกนะครับแต่ถ้าใส่เนมเรานะครับรับ age รับ height รับ weight นะครับแล้วก็รับไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็เอา applicant นั้น append เข้าไปใน applicants เติม s นะครับลองรันกันดู control enter ปึ้ง please enter your name นาย a นะครับ age เห็นไหมครับพอใส่ปั๊บตรงนี้ปั๊บ age เท่าไหร่เอ่ย10 c นะครับ height 170 weight 60นะครับโอเคแล้วก็เข้าลูปต่อไป please enter your name b นะครับ age 15นะครับ enter your height เอา155 weight เอาไป70นะครับ please enter your name เราใส่ enter เปล่าๆช่องว่างปุ้งนะครับโปรแกรมก็หลุดแล้วก็มาถึงบรรทัดตรงนี้ print เห็นไหมครับมันก็ print name a age เท่านี้ให้เราใส่ไป name b เห็นไหมฮะบนหน้าตาอย่างนี้เราจะเห็นเลยว่าเป็น list เห็นไหมเห็นเป็น list นะแล้วก็เห็นเป็น record แรกหรือว่า dictionary แรกที่อยู่ในนี้dictionary แรกที่อยู่ในนี้ dictionary ที่2ที่อยู่ในนี้จริงๆถ้าเราใส่ไปเรื่อยๆก็3 4 5 6 7 8 9ไปเรื่อยๆเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือโปรแกรมในการรับข้อมูลมาได้แล้วนะครับรับข้อมูลมาได้แล้วคราวนี้เนี่ยเราจะประมวลผลข้อมูลแล้วนะครับประมวลผลข้อมูลนะครับคราวนี้นะครับประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน applicant นะครับเราก็ใช้อะไรใช้ for loop for applicant in applicants นะครับอย่างนี้เป็นต้นเอ๊ะเดี๋ยวโจทย์เดี๋ยวก่อนตรงนี้คอมเมนต์ก่อนโจทย์บอกอะไรเอ่ยโจทย์บอกว่าแสดงผลจำนวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์นะครับโอเคเราตั้งตัวแปร pass count เท่ากับ0ได้ก่อนเลยเพราะเราต้องการ count หรือว่านับจำนวนผู้สมัครที่ผ่านเนาะนะครับ for applicants in applicants นะครับแล้วก็เงื่อนไขง่ายๆเลยเงื่อนไขก็คือต้อง15ปีขึ้นไปส่วนสูงไม่น่ากว่า160น้ำหนัก50กิโลขึ้นไปนะครับโอเคง่ายๆเลยก็คือ if นะ age มากกว่าหรือเท่ากับ15 and height มากกว่าหรือเท่ากับ150ใช่ไหม160สิ160 and น้ำหนัก50กิโลเป๊ก weight เท่าไหร่นะเมื่อกี้จำ50กิโลขึ้นไปนะครับก็ pass count นะบวกเท่ากับ1นะครับเดี๋ยวนะ age บอกว่า age ไม่ได้ define height ไม่ได้ define weight ไม่ได้ define ก็เกิดอะไรขึ้นเพราะเราบอกว่า applicant นะครับ applicant เป็น dictionary ฉะนั้นมันคือนะมันต้องเป็นอย่างนี้นี่คือการเรียกข้อมูลนะครับเรียกข้อมูลที่อยู่ใน dictionary นะครับนะครับแล้วก็ปึ๊บนะครับปึ้งตรงนี้เราขึ้นบรรทัดใหม่นะครับตรงนี้ให้สวยๆหน่อยนะนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เรานะครับต่อบรรทัดหน้านะครับเห็นไหมครับหรือว่าตรงนี้พอต่อบรรทัดแล้วเราจะขึ้นไปหน่อยก็ได้เอ๊นักเรียนนักศึกษาเห็นตรงนี้หรือเปล่าเราทำอะไรเมื่อกี้ผมทำอะไรนะครับโอเคคอนดิชันเมื่อกี้มันยาวบรรทัดมันยาวมากเลยใช่ไหมผมก็ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่แต่เราอย่าลืมว่าภาษา Python เนี่ยมันอาศัยการย่อหน้าเป็นตัวบอกโครงสร้างของโปรแกรมใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยหมายถึงในบรรทัดนี้เนี่ยพอผมใส่ backslash ตรงนี้ความหมายก็คือเฮ้ยบรรทัดนี้ยังไม่จบนะแต่ว่าด้วยความที่มันยาวเกินไปละเรามาต่อตรงนี้นะครับบรรทัดนี้ยังไม่จบนะแต่มันยาวเกินไปแล้วเรามาต่อตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้ปั๊บก็คือความหมายเป็นอย่างนั้นนะนะครับโอเคฉะนั้นเนี่ย for applicant in applicants นะครับนี่คือ for loop การวนไต่ไปตามแต่ละelement หรือว่าจำนวนในลิสต์นะครับแล้วก็พอปั๊บใน member ของ list element ของ list นะครับหรือว่ารายการที่อยู่ใน list เนี่ย
นะครับมันเป็น dictionary นะครับนี่คือวิธีการเรียกข้อมูลของ dictionary เห็นไหมฮะเนอะ age นะครับ height weight เห็นไหมฮะนะครับนะครับก็คืออยู่ในก้ามปูอย่างนี้นะครับแล้วก็โจทย์มันง่ายๆเลยนะก็คือ15ปีขึ้นไปส่วนสูงไม่น้อยกว่า160น้ำหนัก50กิโลกรัมขึ้นไปก็คือต้องผ่านทั้ง2 3อย่างถ้าผ่านทั้ง3อย่างผ่านเงื่อนไขทั้ง3อย่างก็คือ and ใช่ไหมล่ะนะครับ and ผ่านเงื่อนไขทั้ง3อย่างก็คือ and นะครับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ age นี่มากกว่าเท่ากับ15 height มากกว่าหรือเท่ากับ160 weight มากกว่าเท่ากับ50ใช่ไหมโอเคถูกต้องนะครับคราวนี้พออย่างนั้นปั๊บซึ่งโจทย์ต้องการหาจำนวนที่ผ่านนะครับผ่านการผ่านเงื่อนไขเหล่านี้นะครับฉะนั้นเนี่ย pass count บวกเท่ากับ1นะครับ pass count บวกเท่ากับ1จริงๆมันก็คือเป็นการย่อตรงนี้นั่นเองนะครับนะครับตรงเนี้ยนะครับเขียนนะครับย่อๆเขียนให้กระชับได้ว่าอย่างนี้นะครับ2บรรทัดนี่เหมือนกันนะนะครับอันนี้นะครับโอเคคราวนี้เราลองมาเรียกโปรแกรมนี้ทำงานกันเถอะนะครับโปรแกรมเกินตรงนี้ละนะครับปุ๊บปุ๊บ control enter นะครับ enter your name a นะครับ age a อายุ14นะนะครับ height 170 weight 60B คราวนี้ BH ให้ไป16นะครับ height เป็น180 weight ไป90แล้ว C enter ตัว your name C H เท่าไหร่ DH ไป18เลย height ไป175แล้วน้ำหนักให้ไปที่65ใส่แค่ C พอและเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปเราก็ใส่ enter เป็นช่องว่างๆปึ้งนะครับโอเคแล้วเราไม่รู้ว่าผ่านกี่คนเพราะเราลืม print pass count นะครับโอเคเราต้องทำกันใหม่อีกรอบนึงนะครับโอเคแต่เมื่อกี้เห็นไหมฮะ name a 14จริงๆเมื่อกี้มันต้องออกเป็นผลลัพธ์2คนเพราะว่า a นะมันไม่ผ่านอายุแค่14นะครับแม้ว่าน้ำหนักจะส่วนสูงผ่าน b นี่ผ่านหมดเลย c นี่ก็ผ่านหมดเลยเอาใหม่นะครับสั่งรันใหม่นะครับโอเค control enter name a นะอายุ14 height ให้เท่าไหร่ดี177น้ำหนักให้ไป80เลย b ล่ะอายุ16 height ให้ไป175น้ำหนัก60ส่วน c ให้ไปอายุ18น้ำส่วนสูง170น้ำหนัก60เอาดีอีกสักคนนึงก็ได้เอาให้ไปอายุ20เลยให้ไป177เวทไป65ไม่อยากใส่แล้วเดี๋ยวคลิปยากด enter ปุ้งนะครับดูผลลัพธ์ซิมันมีเห็นเลข3ตรงนี้ไหมฮะก็คือเมื่อกี้เราใส่ไป4คนแล้วผ่านนะ3คนเนาะ A B C D นะครับ B ผ่าน C ผ่าน D ผ่านนะครับ D ก็ผ่าน A ไม่ผ่านเพราะอายุน้อยเกินไปนะครับเห็นไหมครับนี่คือผลละนี่คือ applicants นะครับที่เป็น list ของ dictionary นะครับปึ้งนี่ A นี่ B เห็นไหมฮะแล้วก็นี่ C นะครับแล้วนี่ก็ D ดูตามเงื่อนไขนะปรากฏว่าผ่านทั้งหมดแค่3คนนะครับโอเคนะครับนักเรียนนักศึกษาก็ได้ตอบโจทย์นี้ได้แล้วนะครับตอบโจทย์นี้ได้แล้วนะครับเราเรียนรู้การใช้ลิสต์นะครับเราเรียนรู้ในการรับข้อมูลนะครับรู้จักการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำนะครับที่เป็นโครงสร้างนะครับที่มีฟิลหรือว่ามีประเภทของข้อมูลหลากหลายจากนั้นเราใช้ลิสต์นะครับเก็บได้เยอะๆเลยนะครับแต่ในลิสต์เนี่ยอิเลเมนต์แต่ละตัวหรือว่ารายการแต่ละตัวเนี่ยเราเก็บเป็นดิกชันนารีนะครับเราเก็บเป็นดิกชันนารีเพราะเราต้องการเก็บอะไรเอ่ยข้อมูล name age height weight ใช่ไหมครับเราก็รับข้อมูลเรารู้ว่าเรารับ name กันปุ๊บเนี่ยนะครับเราดักโปรแกรมให้มันหลุดจาก while loop นะครับด้วยการ break แต่ถ้าเกิดมีการใส่ name ขึ้นมาปั๊บคราวนี้เรารับ age นะครับอย่างนี้รับ height ก็อย่างนี้รับ weight ก็อย่างนี้โดยการใช้ input และ convert เป็น integer หรือจำนวนเต็มนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาตัวแปร dictionary ที่เรา
สร้างขึ้นมาเนี่ยในลูปเนี้ยนะครับเราตั้งขึ้นมาในลูปเนี้ยใส่เข้าไปในลิสต์นะครับลิสต์เราก็จะเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการประมวลผลนะครับโดยรู้จักการตั้งตัวแปรในการคำนวณนะครับในการเก็บข้อมูลแล้วก็เรารู้จักใช้ for loop ในการไปหา element แต่ละตัวใน list นะครับนี่คือไวยากรณ์ของการไอเทมแต่ละไอเทมรายการแต่ละรายการใน list นะครับซึ่ง applicants ตัวนี้มันก็เป็น dictionary นะครับคราวนี้ applicants age มากกว่า15 height มากกว่า weight มากกว่านี้ก็แสดงว่า pass เขาก็ต้องเพิ่มไป1นะครับแล้วก็ print ผลลัพธ์ออกมานะครับโอเคโจทย์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมถ้าสงสัยตรงไหนถามคำถามได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ